ครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายนครซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจากเหตุการณ์ยิงกลาดที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรางรถไฟแห่งหนึ่งในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับ We activated our bomb squad which is currently out on scene รัสเซลเดวิสโฆษกสำนักงานเชอริฟประจำเมืองซานตาคาร่ากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตำรวจได้รีบไปยังที่เกิดเหตุหลังจากได้รับรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงรางรถไฟ Valley Transportation Authority หรือ BTA ในนครซานโฮเซเมื่อเวลาประมาณ 6:30 ตามเวลาท้องถิ่นรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ I can confirm with you at this point that there are 8 victims that are pronounced deceased at this point โฆษกเดวิสกล่าวว่าตำรวจคาดว่ามีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกหลายรายและเชื่อว่าคนร้ายอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตด้วยแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าคนร้ายเสียชีวิตเพราะเหตุใดผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซัมทวีตในวันพุธว่าสำนักงานของผู้ว่าการรัฐได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดขณะที่นายกเทศมนตรีนครซานโฮเซแซมลิคาโดทวีตแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้และบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มืดมนอย่างยิ่งทางด้านรองโฆษกประจำทำเนียบขาวแครีนชอนปีแอร์กล่าวนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกด้านอย่างเต็มที่และว่าอเมริกาเจ็บปวดจากการแพร่ระบาดของความรุนแรงจากอาวุธปืนทั้งที่เกิดจากการยิงกลาดและความรุนแรงรายวันที่ไม่ได้เป็นข่าวระดับประเทศด้วยซานโฮเซคือเมืองใหญ่ตั้งอยู่ทางใต้ของนครซานฟรานซิสโกนะครับมีประชากรราว1ล้านคนและถือเป็นศูนย์กลางของซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายบริษัทของสหรัฐนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ